ครับตามที่เมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับ2561คือเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 11:30 นะครับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับของอุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แห่งอุทยานไซโยกและก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพญาเสือนะครับได้มีการจับกลุ่มนะครับกลุ่มบุคคลนะครับที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับแล้วก็มีได้พบอาวุธนะครับแล้วก็ซากของสัตว์นะครับคือหิ้งขอจำนวน4ชิ้นนะครับซึ่งก็จากการตรวจสอบนะครับก็จะมีผู้กลุ่มบุคคลเนี้ยจะมาด้วยรถโฟร์วิลจำนวน6คันนะครับแล้วก็มีคณะที่ไปร่วม11คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นปลัดอำเภอนะครับของอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับคือคุณวัชรชัยสนิรักษ์นะครับแล้วก็อีก2คนก็เป็นเจ้าหน้าที่อสนะครับสังกัดอำเภอหนักมาขับเตี้ยเหมือนกันนะครับคือคุณสการแก่งหลวงแล้วก็คุณอนุสรเรื่องราวนะครับทั้งสามท่านนี้นะครับคือส่วนทั้ง11คนนั้นก็ในส่วนของคดีอาญาก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการครับเขาก็ส่งไปยังสปอสยโยนะครับเมื่อวานนี้เวลา15:00แล้วก็ขณะนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างสอบปากคำอยู่นะครับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ในเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นนโยบายในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3คนนะครับขอเรียนว่าในเบื้องต้นนะครับทางท่านปลัดอำเภอนะครับคือคุณวัชรชัยก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ในส่วนที่เรียนแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าก็มีหลายฝ่ายนะครับแล้วตอนนี้กระแสสังคมก็ค่อนข้างจะแรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเรียนว่าทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับและผู้บังคับบัญชาในหลายระดับนะครับก็ให้ความสนใจในการโทรมาสอบถามหรือส่งเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาติดตามข่าวอยู่นะครับผมเรียนว่าทางจังหวัดนะครับในวันนี้ก็ได้มีคำสั่งนะครับพักราชการไว้ก่อนนะครับสำหรับรายนายวัชรชัยสมีรักนะครับปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับซึ่งได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับผมเรียกว่าออกจากราชการไว้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามกฎกพ.ฉบับที่11พ.ศ.2538ข้อ3วงเล็บ1นะครับจนกว่าคดีหรือผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จนะครับนี่ก็เป็นคำสั่งที่แถลงให้สื่อมวลชนทราบว่าในวันนี้ทางจังหวัดได้มีคำสั่งให้นายวัชรชัยสมีรักษ์ปลัดอำเภอออกจากราชการไว้ก่อนนะครับส่วนอสอีก2คนก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่ข้าราชการนะครับก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับก็มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันนะครับคืออสอสการแก่งหลวงนะครับแล้วก็อส
อนุสรณ์เรือนน้ำนะครับ